สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนตอนต่อไปพอเราถักได้25เซนแล้วนะคะถ้าเป็นเด็กก็ลดหลั่นตามก่อนที่จะถึงช่วงแขนประมาณ3เซนนะคะก็ลดออกมาแล้วก็จะเริ่มแบ่งส่วนนี้ก็คือตรงนี้นะคะเราจะเริ่มแบ่งสับเพื่อจะเอาไว้ทำสาบของฮูดนะคะแล้วก็จะมาเริ่มอยากให้เริ่มตรงที่แถวที่จะเป็นเปียนะคะตอนนี้เอาเข็มกลัดออกหมดแล้วเพราะว่าเปียเริ่มเห็นชัดก็เลยมีแค่จุดเริ่มต้นแค่นั้นเองที่เป็นใส่เข็มกลัดเอาไว้นะคะอุ้ยห่วงหลุดเราก็มาคำนวณกันก่อนตรงนี้12ตรงนี้13ตรงนี้40 13แล้วก็12นะคะให้เลือกด้านใดด้านหนึ่งนะคะเพื่อจะทำเป็นชิ้นหน้าแอปเลือกด้านนี้คันนี้ตรงกลางเราจะต้องเว้นเอาไว้อย่างน้อย6ห่วงแต่ครูวันนี้แอปจะเว้น8ห่วงนะคะเสื้อตัวนี้จะเว้นเสื้อตัวนี้ไว้8ห่วงก็จะกลายเป็น40ลบ8หาร2ก็จะกลายเป็น12 13 16 8แล้วก็16นะคะ13แล้วก็12จะเป็นแบบนี้ก็คือตรงนี้จะเว้นไว้8ห่วงด้านข้างจะเป็น16แล้วก็มาเริ่มทำกันเลยเราก็ถักปกติของเราก่อนอาจจะมีการลักไก่นิดนึงเฉพาะแถวแรกนะคะเพราะว่าแพทเทิร์นที่เขาให้มาเนี่ยมันเป็นแพทเทิร์นแบบแผ่นชิ้นหน้าชิ้นหลังแล้วมาเย็บแต่ครั้งนี้เราจะถักง่ายๆถักวงกลมกระเพือ2แล้วก็บิดเปียอันนี้คือบิดเปียหน้าถักมาก่อน3ห่วงถักมาก่อน3ห่วงเอาที่พักปึ๊บพักไว้ข้างหน้าแล้วก็ถักข้างหลัง3 1 2 3แล้วเอาที่พักมาถักลงมาถักนิดอีก3 1 2สามเสร็จแล้วก็ถักเพอนะคะเพอสองแล้วคราวนี้เราก็ถักนิดอีก16ห่วงแล้วถักไปหนึ่งสองพอเราถักนิดมาเข้ามาแล้ว16ห่วงเราจะเว้นตรงสาบนะคะตรงนี้เราจะใช้วิธีการปิดงานเลย8ห่วงห่วงแรกนะคะไม่ต้องถักปลดถักยกข้าม8ครั้งอันนี้นับ1แล้วก็ถักยกข้ามนับ2ถักยกข้ามนับ3ถักยกข้ามนับ4ถักยกข้ามนับ5ถักยกข้ามนับ6ถักยกข้ามนับ7ถักยกข้ามนับ8แล้วมันก็จะเหลือ16ห่วงแล้วก็ถักปกติไปนะคะแล้วก็ถักไปเรื่อยๆบิดเปียแล้วก็บิดปกติถักมาจนถึงตรงนี้นะคะ